ภายหลังจากที่แมทธิวดินไร้กระสาวริเดียสวรรค์รัฐได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าแต่งท้องลูกคนที่3แล้วพร้อมกับเจอหน้าเดือนตุลาคมปีนี้ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงที่ได้เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและถึงแม้ว่าจะเป็นท้องที่3แล้วทางด้านริเดียก็ยังคงแพ้ท้องหนักมากโดยที่แมทธิวก็ได้อัปเดตอาการภรรยาสุดที่รักริเดียกับทางทีมข่าวว่าก็ดีใจนะครับดีใจแน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีก็รู้มาประมาณสักพักหนึ่งแล้วโดยประมาณน้องน่าจะคลอดเดือนตุลาคมนี้ตอนนี้ประมาณ3เดือนแล้วครับริเดียก็แพ้ท้องหนักมากน่าสารเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยอาการแพ้น่าจะเหมือนคุณแม่คนอื่นๆคลื่นไส้ไม่ค่อยมีแรงกินอะไรไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากอาหารแต่ก็ต้องบังคับให้ตัวเองให้กินเพราะจะต้องดูแลร่างกายก็ต้องหาอาหารที่เหมาะสมกับเขาทำให้ดีที่สุดซึ่งหลายๆคนก็มาแสดงความยินดีรู้สึกว่าดีใจสุดๆที่เพื่อนๆคนอื่นๆในโซเชียลก็ให้กำลังใจก็รู้สึกว่าเหมือนทุกคนก็จะอินไปด้วยกับการที่ภรรยาท้องในแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนก็เหมือนที่ผ่านมานะครับช่วงแพ้ท้องหรือว่าดีขึ้นสามารถทำกิจกรรมได้มันก็เป็นการเดินทางที่เราเดินไปด้วยกัน